Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh สวัสดีครับพบกับ Rosep Tutor อีกครั้งนะครับพบกันทีไรผมก็จะนำเสนอภาษาอินโดนีเซียหรือภาษาอินโดนีเซียมาให้ฝึกฝนกันนะครับวันนี้จะขอนำเสนอสำนวนในการทักทายในช่วงตอนกลางคืนกันนะครับซึ่งเป็นสำนวนที่เมื่อเวลาค่ำลงเนี่ยนะครับแล้วเราเจอกันเนี่ยเราจะใช้สำนวนนี้ในการทักทายนั่นก็คือสำนวนที่ว่าสลามัตมะลัมสลามัตมะลัมสลามัตมะลัมแปลว่าสวัสดีตอนกลางคืนนะครับเป็นการทักทายเมื่อเวลาเจอกันและอาจจะยังใช้ในช่วงของการจากลากันก็ได้นะครับสลามัตมะลัมแปลว่าสวัสดีตอนกลางคืนฝึกฝนกันนะครับภาษาอินโดนีเซียไม่ได้ยากแล้วพบกันใหม่ครับกับโรเซปติเต้ครับ